ช้าทำไมเนี่ยผมรีบนะโอ้ยลุงมองไม่เห็นฮะอะไรครับอะไรครับโอ้ยเอ้าคุณลุงลุงตาบอดนะผมขอโทษครับเมื่อกี้ผมไม่ตั้งใจผมไม่รู้อะครับช่วยอุ้มหมาทันทีสินี่ช่วยหน่อยนะได้ครับได้ครับจะซื้ออะไรหรอครับฉันเห็นลูกหมาท่านเนี่ยโอ้ยโหลำบากมากเลยฉันก็จะหาเตียงนอนให้เขาสักหน่อยโอ้คุณลุงครับคุณลุงครับนั่งก่อนไหมเดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรคุณลุงผมว่าคุณลุงอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้โอ้ยไม่ต้องลุงรวยอยู่แล้วเอาเหรอครับโอ้เดี๋ยวผมไปหยิบมาให้นะครับสีชมพูใช่ไหมครับชมพูอ่อนๆ อ่ะชมพูบานเย็นนั่นแหละที่ลุงจับก่อนโอเคขอบใจมากเลยไอ้หนุ่มทีหลังน่ะไม่ต้องช่วยก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรครับผมขอโทษนะครับให้คุณน้องหมาเดี๋ยวผมไปช่วยจ่ายเงินนะครับโอ้ยไม่เป็นไรคุณลุงคะแป๊บนึงนะคะคุณซื้อที่นอนใช่ไหมคะ600บาทค่ะโอ้ยเดี๋ยวลุงโอนเงินนะไปแล้วแหละบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันวันหลังนะไอ้หนุ่มครับลืมของหรือเปล่าครับโอ้ยขอบใจเดี๋ยวผมพากลับบ้านนะครับโอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมถือให้โอ้ยใจดีเกินไปแล้วเดี๋ยวไอ้วันหลังท่านจะให้เงินเธอ100ไม่เอาดีกว่า1,000ไปเลยเอามาไม่เอาดีกว่า10,000ไปเลยในประตูเนี่ยประตูอยู่ไหนนี่ฉันอยากมาซื้อลูปาอะไรอ่ะวูปาลูปาเหรออืมวูปาลูปาน่ะฉันออกมาจากบ้านคนเดียวเลยไม่มีใครรู้พี่คะว่าไงอุ้ยน้องคะน้องมาเหรอคะทำไมล่ะคะน้องคือพี่เห็นวูปาเปล่าอ๋อร้านเรามีนะแต่แล้วพ่อแม่หนูหรือผู้ปกครองหนูอยู่ไหนล่ะคะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อหนูมาคนเดียวอะค่ะอุ้ยเป็นเด็กไปเล็กมาคนเดียวใช่ไหมลูกจ๊ะเดี๋ยวพี่พาหนูกลับบ้านไหมไม่เป็นไรหนูนั่งรถไฟดาวหนูมีเงินหนูมีเงินไปขโมยแม่มาวิขโมยไม่ดีนะลูกหนูจะเอาอะไรนะคะไปถามผู้ปกครองก่อนไหมก็พ่อแม่ไม่ซื้อให้พ่อแม่บอกว่าถ้ามันตายเราจะเสียใจอ่ะก็บอกว่าเลี้ยงดีหรือเปล่าอ่ะแค่ขนาดหนูเลี้ยงแมวหนูเลี้ยงแม่เลยพี่เลี้ยงให้โอเคแล้วแต่หนูนะลุงจะไม่โดนพ่อแม่ดุหรอคะไม่หรอกดุก็ไม่เป็นไรทีก้าไม่กลัวอยู่แล้วหุยได้จ้ะตัวนี้ต้อง 1,000 กว่าบาทเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะคะน้องเดี๋ยวพี่ให้ทั้งนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ใส่เครื่องประดับตกแต่งให้ด้วยหวังว่าน้องจะชอบนะลูกเดี๋ยวพี่ใส่ของตกแต่งให้น้องวูปาลูปาด้วยโอ้แล้วก็อาหารน้องด้วยนะคะขาดไม่ได้อันนี้คืออาหารที่ปลากินได้แล้วก็วูปาลูปาก็กินได้ด้วยนะคะให้น้องทานทุกวันนะเช้าเย็นนะคะโอเคแล้วหนูก็เล่นกับมันด้วยนะคะอ
ันนี้ค่ะหนูหนูไม่เงินหรอเดี๋ยวหนูมีเบอร์ผู้ปกครองไหมลูกเอาอันนี้มาด้วยหนูมีไลน์ผู้ปกครองไหมคะลูกมีมือถือไหมเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่จะโทรหาผู้ปกครองก่อนไหมว่าอนุญาตให้ซื้อหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกก็หนูมีเงินจะซื้อทำไมอ่ะหนูไม่มีเงินหรอหนูมีเงินหนูจะซื้อทำไมเรื่องของหนูสิพี่ไม่ใช่หนูสักหน่อยหนูมีเงินหนูก็ซื้อได้หมดแหละโอเคค่ะไปคัดเชียร์เนาะน้องหนูจะมาเลยมาเลยนะโอ้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนกี่บาทเด็กคนนี้นี่ลืมมากจริงกวนด้วย1,050ค่ะฮะพี่นี่ไงหนูก็มีเงินเอาไปทั้งกระเป๋าตังค์เลยโหเด็กคนนี้จ่ายเงินเป็นด้วยฮะแถมยังมีเงินอีกด้วยโอเคค่ะกลับบ้านให้ดีๆนะรู้อยู่แล้วค่ะดูหน่อยครบ 1,500 หรือเปล่าเฮ้ยนี่มัน20บาทน้องอะไรหรอพี่นี่มัน20บาทไม่ใช่ 1,500กว่าเนี่ยนี่มัน20เห็นก็ชัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโทรหาผู้ปกครองหนูเลยฮะแล้วจะเอาเงินคืนมาไหมล่ะ20บาทจะเอาไปล่ะโอ้ยคืนสินี่มัน20บาทมันพอไหมล่ะนั่นพี่ถ้าพี่ไม่แลกกับเงิน20บาทของหนูเนี่ยที่หนูเก็บมาค่าขนมที่แม่ให้อ่ะแล้วพี่อ่ะจะแลกกับมือถือที่แม่ซื้อให้เปล่าอ่ะมือถือฉันก็ไม่มีเลยฉันมีแต่มือถือโทรศัพท์ที่บ้านแบบโทรศัพท์ใช้ที่บ้านไปก็โทรงั้นอ่ะแบบโทรศัพท์บ้านนะอยากได้โทรศัพท์แบบนี้มานานแล้วมีปากกาด้วยแล้วพี่จะมายอมแลกกับมือถือหนูไหมล่ะถ้าพี่ไม่เอากับเงิน20บาทที่หนูมีอ่ะค่าขนมอ่ะหนูมีตังค์อยู่แค่เนี้ยหนูมีอยู่แค่เนี้ยมีมือถือจะเอาเปล่าล่ะเอาก็เอามาสิน้องจะซื้อของแล้วได้ของฟรีๆอย่างนี้ไม่ได้นะร้านพี่เนี่ยไม่มีของฟรีอยู่แล้วค่ะร้านพี่ต้องเป็นของฟรีถ้าเป็นแบบหมายถึงเหมือนซื้อเท่านี้แล้วได้ของฟรีแถมอะไรอย่างเงี้ยร้านพี่ไม่มีซื้อของฟรีจะได้ฟรีหรอกไม่ใช่ซื้อสัตว์เลี้ยงได้ฟรีเลยถ้าน้องไม่มีเงินนั้นน้องก็ออกจากร้านพี่ไปเลยไม่ต้องมายืนอะไรเกะกะร้านพี่แล้วเอ้าหนูถามแค่นี้ก่อนพี่จะเอามือถือแลกหนูไหมก็แล้วแต่ถ้าอยากแลกอะแล้วถ้าพ่อแม่ดูก็ไม่รู้ด้วยได้พี่ไม่ยอมใช่ไหมเดี๋ยวหนูโทรหาพ่อกับแม่ให้พ่อแม่มาที่ร้านหน่อยฮะอะไรเนี่ยพ่อแม่พี่หนูพี่จะยอมไหมล่ะจะแลกกับมือถือหนูกับปากกาหรือจะแลกกับ20บาทโอ้ยแล้วพ่อแม่หนูจะยอมไหมล่ะแลกกับมือถือเนี่ยเฮ้ยทีก้าไม่ทำอย่างนั้นนะนี่พ่อแม่และก็พี่คะน้องคุณเนี่ยโอ้โหจะซื้อของจะซื้อวูปาลูปาเนี่ยเขาจะซื้อแล้วเขาให้เงินดิฉัน20บาทค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจะมาแลกกับมือถือนี้ไหมมือถือของเขาโอ้ยแล้วถ้าน้องอ่ะไม่มีเงินน้องก็ออกจากร้านพี่มาเลยไม่ต้องยืนเกะกะขวางทางร้านพี่ร้านพี่นะเข้าใจไหมคะทีก้าไปทำอะไรแบบนั้นอีกฮะไปกวนคนอื่นเขาทำไมไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อออกจากร้านเขาไป
แล้วเขาอยากได้อะไรไม่ถามแม่อุ๊ยเราผิดเหรอโอ้ยลูกคุณนะคะคุณแม่โอ้ยเขากวนดิฉันเยอะมากเลยค่ะฉันปวดหัวมากเลยพี่จะเอาพาราเซตามอล5ล้านมิลลิกรัมอ่ะคำเตือนฉลากกับใช้ยาเป็นล่ะโอ้ยกวนอีกแล้วเนี่ยขี้กล้าไปทำอะไรอีกนั้นอีกแล้วใช่ไหมทำอีกแล้วนะแม่โกรธแล้วนะที่ยังไม่ทำแบบนี้กลับบ้านแล้วลูกโอ้ยเราทำแบบนี้ทำให้แม่อายคนอื่นเขาอีกเห็นยิ้มแม่อายหนูแทนเลยเนี่ยทีหลังหนูไม่ทำแบบนี้แล้วนะแม่อายคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็จะมาดุแม่ใช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 ่ทีก้าทำไปทำแบบนี้ฮะแล้วออกนี้ออกจากบ้านก็ไม่บอกใครเลยใช่แล้วแม่กับพ่อก็มาโทษพี่น่ะว่าเลี้ยงน้องไม่ดีอ่ะเราผิดเหรอเสียเวลากับการทะเลาะมากเลยเนี่ยแทนที่ฉันจะมาขายของลูกค้าคนอื่นลูกค้าคนอื่นก็ต้องปวดหัวกันอีกเนี่ยโอ้ยเจ็บคอเนี่ยแต่เบงพูดกับน้องลูกค้าคนนี้ เจ็บคอสิ่งไม่ค่อยดีเลยทีก้าทีหลังไม่ทำแบบนี้แล้วนะค่ะ